คุณคิดเห็นยังไงกับกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าถ้าเป็นครูไม่สามารถจะไปประกวดนางงามได้มีโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการค่ะแบบนี้มันกดขี่เพศหญิงกันเกินไปไหมคะสรุปให้กับดราม่าการประกวด Miss Universe Thailand ปีล่าสุดที่ครูจุ๊บแจงต้องสละสิทธิ์มันเกิดอะไรขึ้นและจริงๆแล้วกฎระเบียบฉบับนี้เนี่ยมันกำหนดว่าไม่เหมาะสมนะเพราะว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติไปประกวดแบบนี้ไม่ได้หรือกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบฉบับนี้มันตกยุคไปแล้วฟังความเห็นจาก2กูรูเดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟังค่ะดราม่าในวงการนางงามรอบใหม่ร้อนระอุกันเลยทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมากับการประกวด MUT ปี2022หรือ Miss Universe Thailand ปีล่าสุดนะคะจนถึงขั้นมีเทรนด์ Twitter กันเลยทีเดียวซึ่งรอบที่ผ่านมาเป็นการคัดเลือกให้เหลือ30คนสุดท้ายแต่ปรากฏว่าครูจุ๊บแจงหนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวดแล้วก็ติดเข้ามาสู่รอบ30คนสุดท้ายต้องสละสิทธิ์หลังจากที่ทราบว่าตัวเองเนี่ยผ่านเข้ารอบเพียงแค่ไม่ทันข้ามคืนเลยค่ะเพราะว่าเธอนั้นเป็นครูแล้วมีกฎกระทรวงอันนึงที่กำหนดว่าไม่ให้ครูไปประกวดนางงามหรือประกวดเวทีอื่นใดเลยแบบนี้แหละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยนะคะโอ้โหนี่ถือว่าร้ายแรงนะถ้าจะให้ออกหรือว่าไล่ออกกันเนี่ยและหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะทางผู้จัดอย่างแม่ปุ้ยก็ได้มีการไลฟ์สดพูดถึงประเด็นที่ผ่านมาสรุปว่าแบบนี้ค่ะมาเนี่ยเห็นจุ๊บแจงเมื่อเช้าเหมือนใจหนูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมลูกแล้วก็ใจลอยตาลอยตลอดเลยแม่ก็เอ๊ะจุ๊บแจงเป็นอะไรนะคะมีความตั้งใจว่าอยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่กล้าคิดแต่ว่าไม่กล้าฝันนะคะก็คือแบบเหมือนกับเราเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีประสบการณ์อะไรเลยสักอย่างนึงก็อยากจะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้ถึงขั้นไหนก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะเข้ามาได้ลึกขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาถึงตอนนี้ค่ะแต่เนื่องด้วยมีสาเหตุหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้จุ๊บแจงเนี่ยไม่สามารถไปต่อในรายการนี้ได้นะคะในเวทีนี้ได้นะคะก็พบว่าอ่ะจุ๊บแจงก็ไม่สามารถจะไปต่อได้ว่าในความจำเป็นของชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยทางกองก็ต้องเข้าใจพูดง่ายๆคือว่าครูจุ๊บแจงเองก็ตัดสินใจสละสิทธิ์เนาะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าในเรื่องนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแฟนๆนางงามก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าต้องบอกว่าครูจุ๊บแจงในรอบตอบคำถามรอบคีย์เวิร์ดที่ผ่านมาเธอตอบคำถามคนแรกเลยนะแล้วตอบปั๊บทัศนคติดีมากตอบดีมากๆเลยหลายคนเนี่ยเสียดายศักยภาพของเธอแต่ก็เคารพในการตัดสินใจแต่สังคมก็ตั้งคำถามค่ะว่าไอ้กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เนี่ยมันริดรอนสิทธิสตรีหรือเปล่าปัจจุบันโลกไปถึงไหนแล้วทำไมครูถึงประกวดนางงามไม่ได้หรือว่าแท้จริงแล้วอาชีพครูคืออาชีพที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆแหละกับการที่จะมาใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่ามาประกวดอะไรแบบนี้ตอบเองไม่ได้ค่ะวันนี้มาฟัง2ความเห็นจาก2กูรู2แวดวงเลยคนหนึ่งกูรูชื่อดังจากแวดวงการนางงามหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเพจ T-Pageant กับอีกหนึ่งท่านเป็นนักวิชาการทางด้านการศึกษาค่ะอาจารย์สมพงศ์นักวิชาการด้านการศึกษาคะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะเนี่ยแต่ในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าระเบียบอันนี้มันเก่าแล้วมันล้าสมัยมากไม่ทันกับยุคและเหตุการณ์นะครับในอดีตเนี่ยเรื่องการประกวดนางงามมันดูมันจะเป็นเรื่องที่คนในวิชาชีพบางวิชาชีพเนี่ยไม่ควรไปถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องการอวดเรื่องสรีระเรื่องส่วนว้าวส่วนโค้งหรือเรื่องต่างๆที่นะครับในอดีตนะใช่ไหมนะครับเป็นงั้นเวลาลูกศิษย์ลูกหาอะไรดูเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือผู้ปกครองได้เห็นภาพเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมปัจจุบันเนี่ยแนวความคิดดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าเราต้องมีมุมมองเรื่องการประกวดนางงามใหม่ว่าการประกวดนางงามสมัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแข่งขันเรื่องเลือนล่างแล้วนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่มันประกอบไปด้วยเรื่องความฉลาดการความมั่นใจการตอบกับคำถามที่ยากๆหรือเหตุการณ์สำคัญของประเทศได้เอาง่ายๆว่ามันใช้ปัญญามากกว่าร่างกายการตัดสินใจเราต้องเคารพการตัดสินใจของครูจุ๊บแจงนะในเรื่องการไม่ไปต่อเพราะว่าถ้าเขาไปต่อเนี่ยเขาอาจจะต้องถูกออกจากระบบราชการผมคิดว่าเรื่องประกวดนางงามเนี่ยมันเป็นสิทธิสตรีของผู้หญิงแต่ละคนมันเป็นเรือนร่างของเขาเป็นชีวิตของเขาอ่ะเขาจะตัดสินใจเนี่ยเขาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะเป็นเวทีแจ้งเกิดเป็นเวทีการเรียนรู้แล้วก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาส
ในเรื่องของความเท่าเทียมสูงขึ้นเนี่ยมุมมองของสังคมเนี่ยนะครับกับเรื่องการประกวดนางงามในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะแต่ระเบียบเนี้ยอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าควรจะยกเลิกหรือแม่งก็ต้องปรับปรุงให้มันเหมาะกับยุคสมัยนะครับการอ้างเรื่องจรรยาบรรณเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าพูดกันในวงการวิชาชีพแต่ละวิชาชีพเนี่ยเราก็เห็นคนในวงการวิชาชีพอื่นมาประกวดเยอะแยะเช่นแพทย์อย่างเงี้ยทำแต่แพทย์เราก็เห็นวงการบัญชีก็มาวงการอะไรต่างๆมันก็มาทั้งนั้นแหละทำไมเราจะต้องมาบอกว่าจรรยาบรรณวิชาชีพครูเนี่ยห้ามการประกวดในอดีตมันอาจจะดูได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันตกยุคแล้วไปฟังความเห็นของพิติธเนศหนึ่งในคณะกรรมการของ MUT ปีล่าสุดรวมไปถึงหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเพจ T-Person กันบ้างดีกว่าค่ะว่าพิติมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะเห็นขึ้นมาเมื่อคนเจเนเรชันรุ่นปู่รุ่นย่าซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในทุกวันนี้แหละว่าวันนี้กลับมารีอินเวนต์ใหม่กลับมาทบทวนใหม่ทีนึงว่ามันเข้ากับโลกเข้ากับสังคมได้หรือยังทางโครงสร้างของกระทรวงศึกษาก็อยากให้ไปทบทวนตรงนี้ที่ดีๆว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาคิดขอทบทวนว่าเฮ้ยกฎต่างๆที่มันมี60ปีอ่ะมันยังเชื่อมโยงกับยุคปัจจุบันอยู่หรือไม่ให้เรามาดูอ้าวทำไมมีแต่แค่สตรีล่ะถึงโดนห้ามตรงนี้ในเมื่อคุณครูปัจจุบันหรือว่าการคุณครูปัจจุบันก็มีหลากหลายเพศการประกวดปัจจุบันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประกวดนางงามอย่างเดียวแต่มันจะมีประกวดทั้งมิสเตอร์ยังมีอะไรอีกด้วยแต่ทำไมผู้หญิงยังถูกจำกัดอยู่แค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่อยากให้มีคำในกฎตรงนี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้มากเหมือนกันแล้วครูก็สามารถเป็น voice เป็นภาพลักษณ์สามารถเป็นเสียงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะอยู่ในโรงเรียนนะครับอันนี้สังคมนะในแง่สังคมผมบอกแล้วเขาสนใจเรื่องอะไรเขาก็สามารถสร้างอิมแพคต่างได้นะครับเรื่อง beauty privilege เรื่องนู้นเรื่องนี้มันเกิดการตั้งคำเพราะว่าสังคมไทยอ่ะมักจะไม่เคยถูกตั้งคำถามเอาละค่ะทุกคนคงได้เข้าใจที่มาที่ไปของเหตุดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วก็คงจะได้คำตอบกับตัวเองแล้วแหละค่ะว่าเรื่องที่เกิดนี้เนี่ยมันผิดที่อะไรติดที่ตัวของอาชีพครูที่มาประกวดนางงามไม่ได้มันดูไม่เหมาะสมหรือแท้จริงแล้วตัวกฎหมายมันอาจจะมีความเก่าหรือว่าล้าสมัยไปคุณผู้ชมฟังข้อมูลแล้วก็พิจารณาเอาได้เลยแต่แน่นอนค่ะว่าตอนนี้สังคมตั้งคำถามแล้วในท้ายที่สุดสังคมรอคำตอบจากทางต้นเรื่องก็คือกระทรวงศึกษาธิการแหละค่ะว่าจะออกมาชี้แจงหรือว่าทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ต่อยอดแล้วก็ผลักดันร่วมกันเนาะจะสนับสนุนให้คนทุกเพศทุกอาชีพกล้าทำตามความฝันของตัวเองหรือยังจะคงมองจารีตและประเพณีเก่าแก่ของเราแต่ก่อนว่าการเป็นครูเป็นหน้าที่ของชาติมันไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้แต่คุณต้องออกมาชี้แจงแล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะรวมไปถึงถ้าฟังแล้วรู้เรื่องแล้วจะเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะช่วยกดหัวใจกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยเดี๋ยวเขาจะตกเทรนด์